่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการค้าขายในเขตพื้นที่ราชอาณาจักรไทยต้องมีการเสียภาษีให้แก่รัฐแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469ไม่ได้กำหนดนิยามของคำว่าราชอาณาจักรไทยเอาไว้ทำให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยที่มีการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขายให้บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตและบริษัทเชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทยบริเวณอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งไม่ต่ำกว่า60ไมล์ทะเลหรือที่เรียกว่าไหลทวีปว่ากรณีนี้เป็นการซื้อขายในประเทศซึ่งต้องมีการจ่ายภาษีน้ำมันให้แก่รัฐหรือเป็นการส่งออกที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยโดยในเดือนกุมภาพันธ์2554ทางบริษัทเชฟรอนได้ทำหนังสือถามไปยังกรมศุลกากรและกรมศุลกากรได้แจ้งกลับไปว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการส่งออกตามพระบรมราชโองการฉบับวันที่6ตุลาคม2508และ27กุมภาพันธ์2524ที่ระบุว่าราชอาณาจักรไทยมีอาณาเขตไม่เกิน12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยคำว่าราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514ว่ามีขอบเขตครอบคลุมไปถึงพื้นที่ไหลทวีปซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของไทยการตีความครั้งนั้นทำให้เชฟรอนได้รับยกเว้นภาษีน้ำมันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555เป็นต้นมาในต้นปี2557กรมศุลกากรจับเรือขนส่งน้ำมันของเชฟรอนขณะจอดอยู่ชายฝั่งไทยตรวจค้นในเรือพบน้ำมันส่งออกขนกลับเข้ามาในประเทศจึงยึดน้ำมันเป็นของกลางเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการทบทวนในที่ประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากรกับเชฟรอนว่ากรณีเชฟรอนส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะถือเป็นการซื้อขายภายในประเทศหรือส่งออกผลการพิจารณาในที่ประชุมมีมติให้เชฟรอนปฏิบัติพิธีการในรูปแบบการค้าชายฝั่งซึ่งถือเป็นการค้าขายภายในประเทศไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเชฟรอนจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีน้ำมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2558บริษัทเชฟรอนได้ทำหนังสือทวงถามไปยังกรมศุลกากรโดยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมศุลกากรแจ้งกลับไปว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการส่งออกทำให้เชฟรอนได้รับยกเว้นภาษีน้ำมันอีกครั้งหลังจากนั้นภายในกรมศุลกากรมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมศุลกากรและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเมื่อต้นปี2559ได้ทำหนังสือถามคณะกรรมการกฤษฎีกาและขอให้กระทรวงการคลังชะลอการยกเว้นภาษีให้แก่เชฟรอนในกลางปี2559คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำให้กรมศุลกากรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมศุลกากรได้มีการเรียกประชุม3หน่วยงานตามคำแนะนำซึ่งผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติให้เชฟรอนปฏิบัติพิธีการในรูปแบบการค้าชายฝั่งทั้งนี้กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจึงสั่งการให้อธิบดีกรมศุลกากรทำหนังสือสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งขณะที่สตง.ส่งผลสรุปการตรวจสอบถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังโดยขอให้สั่งการกรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีจากเชฟรอนรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตีความสุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยกรณีขนส่งน้ำมันที่ใช้ที่แท่นขุดเจาะถือเป็นการค้าขายในประเทศต้องเสียภาษีให้แก่รัฐในวันที่17มีนาคม2560เชฟรอนได้จ่ายเงินค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวน 2,100 ล้านบาทคืนแก่รัฐเหตุการณ์นี้เป็นกรณีตัวอย่างของการใช้ตัวบทกฎหมายตีความในทางที่ไม่ถูกต้องจนทำให้รัฐเสียผลประโยชน์แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหลีกหนีข้อเท็จจริงไปได้ในที่สุดก็ต้องนำเงินมาคืนแผ่นดิน